นนื่อหลักๆังหมดมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตราหมึกที่คัดเน้นเนฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้หลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตราหมึกแค่แกะเปออลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า P Bidding Auction House ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลเซนหรือว่าการ์ดนักเตะ หากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยน,นวัตกรรมเซฟ e ทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามัางรางเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันพุธ ที่5มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับปีศาจแดงมาฝากกันเหมือนเดิมย้านะครับตอนนี้เนี่ยเรามีนําเสนอเนื้อหาในส่วนของรายการข่าวนะครับในส่วนของบ้านสีดํากับบ้านสีฟ้าก็จะเป็นคลิป5นาทีปีศาจแดงใครอยากจะฟังแบบสั้นๆนะครับได้ใจความก็ไปทางนั้นนะครับอีก2ช่องทางส่วนบ้านแดงหลังนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของพูดคุยสบายๆนะครับว่ากันไปแบบ10นาที20นาทีนะครับเอาแบบ คล้ายๆกับพอดแคสต์นะครับแต่ว่าก็จะได้เนื้อหาข่าวสารครบถ้วนแต่ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่มันละเอียดลึกๆสีแดงจะมีเยอะที่สุดนะครับอาจจะมะีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ได้ใส่ไปในสีฟ้ากับสีดำเพราะอันนั้นมันต้องกระชับแล้วก็รวดเร็วไงใช่ไหมครับวันนี้ข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงภาย,นยนในองค์กรก่อนเนาะอันดับแรกนะครับต้องแจ้งก่อนว่าเรื่องของเอริกเทนฮากก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า จะมีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อคือนที่ผ่านมายังไม่ได้มีการตัดสินกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสําคัญตําแหน่งหนึ่งนะครับก็คือตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารนะครับหรือว่า CCO Chief Communications Officer ให้เข้าใจใง่ายก็คือคนที่จะมาดูแลนะครับในเรื่องของการกระจายข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรนี่แหละนะครับ เปลี่ยนจากคนที่ชื่อเอลลี่นอร์แมนนะครับซึ่งเอลลี่นอร์แมนเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานไม่นานเองนะครับเพิ่งจะมาทำงานที่ยูเนเตดเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับเขาโยกมาจากฟอร์มูล่าวันมาทำงานที่ยูเนเตดนะครับแล้วก็ต้องไปซะและ้วเพราะว่าเอเนอสเขาต้องการเปลี่ยนคนนะครับโอมาราดานะครับเขาก็มีคอนเนคกชันกับคนใหม่คนนี้แหละที่ชื่อว่าโทบี้คร i กไม่ใช่ด a น i ลเคร a กนะครับเมื่อวันอังคารผมไป แจมที่ไรคาเฟ่แล้วก็แซลนะครับว่าคนใหม่นี่คือ d าน i e l c r a ครที่แสดงเป็นเจมส์บอลแต่ไม่ใช่นะก็ชื่อ t o ทบ c ้คร g กนะครับโทบี้ครกคนนี้ก็จะมาทำหน้าที่แทนนะครับเป็นหัวหน้า,าฝ่ายดูแลการสื่อสารนี่แหละนะครับแล้วคนนี้เนี่ยเขาเคยทำงานร่วมกับโอมาราดาที่ซิตี้มาก่อนอยู่กับซิตี้มา8ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่เชลซีเมาปี2022นะครับทำงานที่เชลซี2ปีแล้วก็โยกมาทำงานที่เนเต็ดนี่แหละทีนี้เนี่ย ขอบคายในการทํางานของหัวหน้าฝ่ายสื่อสารเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่คนเก่านะเขาจะสื่อสารเรื่องแบรนด์เรื่องการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอเนอส์ In ice, เขาก็ต้องการให้เปลี่ยนแหละเขาต้องการที่จะให้โฟกัสในเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวโฟกัสในเรื่องของผลงานในสนามเป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่เรื่องของอาการทําสนามใหม่ New Old Trafford นะครับที่เขาต้องการที่จะสื่อสารตรงนี้ให้แฟนๆได้ทราบว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสนามโอร์ฟอร์ดมี โครงการจะทําใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสำคัญตําแหน่งหนึ่งนะครับหลังบ้านส่ว so, นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับจากไมค์คีแกนนะครับทีอสามเดลิเมลซึ่งจริงๆเนี่ยคีแกนป็นคนแรกที่รายงานเรื่อง Toby c r ครนะแล้วก็ตอนดึกนะครับก็มารายงานอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนบในการใช้ชีวิตในโรงอาหารที่แคริงตันคือโดยปกติเนี่ยย้อนกลับไปในยุคเซอร์เลฟ็ฟอกูสันนะครับปะเนี่ยจะให้ พนักงานนะครับในส่วนต่างๆกับนักเตะทีมชุดใหญ่เนี่ยคือกินข้าวร่วมกันเพื่อที่จะทําให้องค์กรรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยในยุคข,ของเอเนอสนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวกับทีมชุดใหญ่โดยตรงเนี่ยคือคุณไม่สามารถจะกินข้าวร่วมกับนักเตะทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็มีเสียงคัดค้านบางส่วนนะครับอาจจะมาจากพนักงานที่รู้สึกว่ามันอาจจะทำให้พนักงานกับตัวนักเตะเนี่ยห่างเขินขึ้นหรือเปล่ามันมีการแบ่งชั้นนะครับมันมีการแบ่งวันณนะอะไรประมาณนี้ไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอีกมุมนึงอะ่ะมันก็จะเป็นการทําให้นักเตะมีสมาธิครับแล้วก็สิ่งเร้าข้างนอกนะครับมันก็จะไม่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีพนักงานออของสโมสรที่รู้เรื่องภายนอกเข้ามารู้เรื่องกระแสแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มากินข้าวกับนักเตะแล้วก็เล่าให้นักเตะฟังคราวนี้ก็เป็นเรื่องแล้วนะครับหรือว่าแบบโอเคเข้าใจว่านักบอลก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วแหละรู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวนอกสนามที่บางทีเนี่ยพนักงานอาจจะมาคุยกับนักบอลน,นี่แหละนะครับแล้วมันก็อาจจะทําให้นักบอลเสียสมาธิหรือบางทีพนักงานนี่แหละคุยกับนักบอลในโรงอาหาร นะครับแล้วพนักงานก็รู้เรื่องจากนักบอลแล้วก็อาจจะมีคอนเน็ t ชันกับผู้สื่อข่าวอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ไงนะครับคือเอเนอสต้องการที่จะ 1. นะครับสื่อสารเรื่องราวภายในออกไปแบบใหม่และ 2. คืออาจจะพยายามกันนะครับเรื่องภายในเนี่ยไม่ให้ไหลไปสู่ภายนาอกนะครับฉะนั้นมันเป็น2ส่วนที่ผสมกันเรื่องนี้มันก็แล้วแต่คนมองเนะาะัช่องเพจมองยังไงกับเรื่องนี้ครับ ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมกับการที่ให้พนักงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับทีมชุดใหญ่ะนะครับคุณไม่ต้องมากินข้าวเย็นกับทีมชุดใหญ่ละอ่ามุมหนึ่งมันก็คือความเป็นหนึ่งเดียวไงแต่อีกมุมหนึ่งมันก็คือมันเป็นการรบกวนนักฟุตบอลหรือเปล่าว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเจนนนซานโชครับรายงานจากร็อบดอเ o นทีอสองเอสพีเอ็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาแต่ต้องทําอยู่แล้วแหละก็คือยูเวตจะ ต้องเรียกเจ้าดอนซอนโชวมาคุยครับว่าจะเอาอยัางไงกับอนาคตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําแน่ๆแล้วก็ดอลซันเองก็ระบุครับว่าสโมสสอนยอมรับว่าการปล่อยซานโชวมันปล่อยยากคือทางเดียวอ่ะที่มันมีโอกาสปล่อยได้ง่ายสุดก็คือปล่อยให้ดอทมูลยืมตัวหนึ่งซีซั่นเพราะดอทมูลเขาไม่สะดวกจะซื้อแหละนะครับเพราะว่าเขางบประมาณไม่เยอะเขาค่อนข้างจะมีะความเขี่ยวในการเจราจาอย่างที่เราทราบกันนะครับฉะนั้น สิ่งที่ต้องทําก็คือคุณต้องหาสมสรสอีกสมสรนหนึ่งเพื่อจะมา,าแย่งเดียวกับดอทมูลอ่ะถ้าทําได้นะครับแม่แต่ก็มีโอกาสจะขายซานโช่ได้แต่ได้เกิดไม่ได้ก็จะลําบากนะครับแต่อันดับหนึ่งที่แน่เลยคือสมอสรจะเอาซานโช่มาคุยก่อนว่าซัมเมอร์นี้คุณอยากทําอะไรมากที่สุดคุณอยากอยู่แมแต่ต่อไหมนะครับซึ่งไม่ว่าเทนฮากจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยคุณเอายังไงกับสมอสอนแห่งนี้ถ้าคุณยังไงก็อยากจะไปมากกว่า คราวนี้ก็ต้องมาดูแล Jason w i อ c o x นะครับซึ่งเป็นพอเทคนิคกับ Matt Hargrave หัวหน้าฝ่ายเจราจาก็จะต้องเป็นคนดำเนินการตรงนี้นะครับาหาสมโมสรใหม่ให้หรือว่าเจราจา,าคุยกับตอดมุลหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอีกหนึ่งข้อมูลชุดที่สำคัญจากทาง Rob Dodson ก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลาดรอบนี้คนที่จะดำเนินการหลักๆก,ก็จะเป็น w c o x กับ Matt h a g r ร v e นะครับสาเหตุก็คือว่า บรได้ยังมาทํางานไม่ได้จนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคมยังจบในเรื่องของค่าชดเชยกับดนแอสเวดยังไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยงานหลายๆอย่างนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะต้องโหลดไปที่เจสันมิคก็สกอร์ส่วนแมทฮากรีฟก็จะต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเจรจาไปจนกว่าเอเนอสเขาจะทํางานไปเรื่อยๆแล้วอาจจะหาคนมาแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เพราะว่าแมทฮากรีฟนี่เป็นคนในยุคก,ก่อนที่เอเนอสจะเข้ามาทํางานนะครับเรื่องราวของโซเฟียนอัมระบัต นะครับง่ายๆเลยครับก็คือว่ามันมีการไปอสอบถามนะครับพูดคุยกับผอกีฬาของฟิโอลิเตนาอย่างดานิเอเลปาเด้นะครับแล้วปาเด้ก็บอกว่าอัมระบัตเนี่ยอยากที่จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกชัดนะครับว่าทีมในพรีเมียร์ลีกมันจะต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมไหนก็ได้แต่ว่าอัมระบัติต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อ นในส่วนตัวของพาได้เองในมุมมองของคนบริหารฟิโอเทนาคือเขาก็อยากให้อัาระบัตอยู่ที่ฟิโอเทนาต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวของอัลระบัตเองว่าเขาจะต้องการอะไรด้วยนะครับแน่นอนว่าการอยู่ที่ยูเนเตดต่อมันก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่ายูเนเตตเองสามารถที่จะซื้อขาดอัระบัตได้ในตัวเลข17ล้านปอนด์บวก4ล้านปอนด์แอดออนอยู่ที่ว่ายูเนเตดจะจ่ายไหมก็เดี๋ยวต้องมารอคุยอยีกทีหนึ่งส่วนประเด็น ข่าวในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมากับนอนดินอัมรบัตพี่ชายเขาที่มาพูดเรื่องอะระหว่างเกม FA คาร์เซมิโร่บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่ใช่สาระสําสคัญสุดท้ายประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แค่ว่าอัมรบัตเนี่ยอ,อยากจะอยู่ที่ยูไนเตต่อไปไหมนะครับซึ่งดูจากบทสัมภาษณ์ก่อนน้านี้เข้ามาเนี่ยแนวโน้มที่อัมรบัตอยากจะอยู่มีมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่อัมรบัตคนเดียวมันก็อยู่ที่ยูไนเต็ด้วยว่ายูไนเตตต้องการที่จะเก็บอัมรบัตไว้ไหมมันต้อง2ทางนะครับ เรื่องที่แฟนๆยูไนเต็ดกังวลเยอะสุดก็น่าจะเป็นเรื่องราวของไมเคิลโอลิเซ่นะครับซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าฟาบร์บิโซโรมาโน่ไปแชร์นะครับแอคทวิตนี้ที่ชื่อว่า CFC price นะครับซึ่งน่าจะเป็นแอคทวิตรวมข่าวนะครับของทางเชลซีนี่แหละนะครับซึ่งแอคเคาท์เนี่ยเขาระบ,บุว่าเชลซีเนี่ยมีความชื่นชอบไมเคิลโอลิเซ่ แล้วจะกลับมา,าพิจารณาแล้วก็อาจจะถึงขั้นเข้าไปเจรจากับโอลิเซ่ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับหรือว่าจะเข้ามา,าใช้คำว่าดำเนินการกับดิวโอลิเซ่อย่างจริงจังอีกไม่กี่วันข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งทวิตนี้เนี่ยทำให้แฟนเชลซีเพร้จะตื่นเต้นกันเพราะว่าโรมาโน่รีทวิตอันนี้นะครับจากที่าทาง c ies, ีเอ i ซีพายเขาเขาได้เขียนไปในแอคของเขาอะนะครับโอเค พอมาคุยในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเข้าใจได้ว่าแฟนยูไนเต็ดจะรู้สึกร้อนรนกันเพราะว่าโอ้โหเชลซี Chelsea, เขามีโค้ชใหม่แล้วแล้วเขาได้โทซินไปคนนึงแล้วแล้วเขาเดินเกมเร็วนะครับอันนี้คือคือเข้าใจในมุมของแฟนยูไนเต็ดแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยจุดสําคัญครับที่มันจะทําให้ดีลนี้เนี่ยมันไปต่อได้ก็คือตัวของโอลิเซ่เองนะครับณนะสถานการณ์ตอนนี้โอลิเซ่มีค่าีสัญญาที่ประมาณ 60ล้านปอนด์แม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันซับซ้อนอยู่ก็ตามแต่ว่าทีมที่จะได้ตัวโอลิเซไปเนี่ยต้องจ่าย60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยนะครับพ่วงด้วยเงื่อนไขต่างๆภายในอีกหนึ่งจุดก็คือว่าใจของโอลิเซเองจะไปไหนนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าไมเคิลโอลิเซต้องการที่จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข้อเสนอของเชลซีมันก็จะถูกวางไว้แบบนั้นนะครับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์จากยูไนเต็ดแมท t i เท อันนี้เป็น a แ c o u n าสายวิเคราะห์ข่าวนะครับเป็นการทำงานร่วมกันของเจมส์โรดแล้วก็ฟิลบราวนะครับเจมส์โรดไม่ใช่นะักข่าวเขาก็คือคนทำช่องนี่แหละแต่อาจจะมีวงนงวงในอะไรหลายๆอย่างแต่ยืนยันข่าวจากเจมส์โรดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้สื่อข่าวแต่มุมมองของการวิเคราะห์ข่าวของเขาอะผมก็ลองไปดูในหลายๆคลิปแล้ว,วเขาวิเคราะห์ข่าวได้ดีนะครับซึ่งมุมมองของเจมส์โรดเนี่ยเขาบอกว่า เชลซีเองเนี่ยเข้าใจแหละนะครับว่าสนใจโอลิเซ่นะครับแล้วก็พยายามจับตามองกับสถานการณ์ของโอลิเซ่แล้วก็อาจจะพยายามเดินเกมเร็วเพื่อที่จะปิดเกมโอลิเซ่ให้ได้ในช่วงเวลาที่เดวิเตดกำลังถูกแช่แข็งนะครับประเมินเรื่องโค้ชอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักเตะนะครับและตัวนักเตะเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจนะครับจุดสำคัญคือ ยูไนเต็ดเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่กว่าเชลซีในฟุตบอลยุโรปอันนี้ขออภัยแฟนเชลซีด้วยความสัตย์จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็น1แต้มต่อของยูไนเต็ดก็คือยูไนเต็ดเล่นใน Europa. ยุโรป้าเชลซีดูการต่อไปจะไปเล่นในคอนเฟรนซ์นะครับฉะนั้นอ่ะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือมันก็มีข้อมูลมาอยู่แล้วว่ามา c h คโอเวเซ่ er เป็นแฟนของยูไนเต็ดแล้วก่อนนี้เบนเจอร์คอส์จาก C b s s p o r t ก็เคยบอกว่า ถ้าจะต้องเลือกระหว่างเชลซีกับยูเนเต็ดเนี่ยโอลิเซก็ต้องการที่จะเลือกยูเนเต็ดก่อนนะครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือโ OK อเคเชลซีเดินเกมเร็วนะครับให้ความสนใจหรือไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะมีการเสนอโปรเจกต์ไปให้กับทางทีมเอเย่นของโอลิเซนะครับแต่สุดท้ายมาอยู่ที่ใจนักเตะคือถ้าใจนักเตะรู้สึกว่าโอเคฉนันอยากไปเชลซีมันก็จบอ่ข้อข้อดีก็คือคุณได้เล่นในลอนดอนต่อใช่ไหมครับเพราะพ,พาเลสก็ลอนดอนเชลซีก็ลอนดอนแต่ถ้าใจนักเตะ มันมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตมากพอนะครับโอลิเซก็รอได้ฉะนั้นเรื่องนี้เข้าใจว่าแฟนยูไนเต็ดรู้สึกค่อนข้างจะร้อนรนแหละนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญครับก็คือผมว่าตัวนักเตะต้องหนักแน่นพอและขณะเดียวกันนะครับยูไนเตดก็ต้องรีบเคลียร์ด้วยนะไอเรื่องของ <laughs> โคช้ชเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมใครจะคุมต่อเนี่ย เอาให้เสร็จเข้าใจว่าต้องให้เวลาเขาในการประเมินนะครับแต่นานกว่านี้มันก็ไม่ดีละครับไม่ควรจะนานเกินไปนะครับอะขอให้มันเคลียร์ได้โดยเร็วแล้วกันนะครับูไนเดจะได้ไปบี้กับเชลซี Chelsea ในเรื่องของดิวแมนของโอลิเซ่แต่ยืนยันว่าด้วยความที่โอลิเซ่เป็นแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะทำให้ดิวเนี้ยูไนเดไม่ได้เป็นรองเชลซีมากขนาดนั้นนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาประตูเกสเจอกับฟินแลนด์ครับอุ่นเครื่องแล้วก็สุดท้ายชนะไป4-2ต่อนะครับซึ่งบุูโน่เฟเนสยิงไป2ประตูนะครับนี่เลยนะครับช็อตนี้นะครับปั่นจากนอกกรอบเขตโทษว,วางเท้ายิงสวยงามมากนะครับประตูนาทีที่55นะครับแล้วก็มายิงประตูปิดท้ายด้วยนะเป็นจังหวะที่ฟินแลนด์เนี่ยนะครับโดนเพรส คนดูดีเขาเพรสกัน <laughs> ยืนกันเป็นล้อมวงเลยนะครับหคนสุดท้ายตัดบอลได้แย่งบอลได้นะครับแล้วก็พาบอลไปนี่ครับหน้ากรอบเขตโทษสุดท้ายนะครับบุนโนเฟรเดสไปรออยู่เห็นไหมนะครับไปรออยู่บริเวณเกือบเกือบถึงหน้ากรอบเขตโทษก็คือคอยรองเพื่อนไว้นะครับเพื่อนให้บอลง่ายๆบูนโน่หลอกหน้าเท้าแปรสวยงามมาก2องประตูของบุูโน่นะครับแล้วก็ชนะฟินแลนด์ไป42 แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่เราจับตามองกันก็นคือผู้เล่นของโปรตุเกสแล้วก็ปรากฏว่านักเตะของโปรตุเกสที่แฟนแฟรยูเนเตดอยากจะได้อะนะครับอาจริงจริงจริง,รง,รง,รงมันมีชาวาคาร์ซโล่ด้วยนะแต่ว่าโอเคตัดออกไปก่อนนะครับเราพูดถึงสองมิดฟิลของโปรตุเกสในชุดนี้ก็คือจอปอลินยามิดฟิลตัวต่ำฮาร์ดแมนสไลตล์ตัดเกมแล้วก็เจ้เนวสจ้เนวสนี่เล่นเบอร์6ก็ได้เล่นเบอร์8ก็ได้นะครับเป็นมิดฟิลอัจฉริยะ ของเบนฟิก้านะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า2คนนี้เมื่อคืนนี้ผ่านมาเล่นกันเข้าขามากนะครับจอเนเวสก็เดินเกมพาบอลขึ้นหน้าแก้เพรสอะไรไปนะครับส่วนจอบอลิญ่าก็ปักหลักอยู่ประเด็นสําคัญก็คือถ้าจะดึง2คนนี้เข้ามาเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับเมื่อวานนี้จะมีข่าวจากเรคคอร์ดสื่อทีสจากโบรตเกสซึ่งอันนี้ย้าว่ายังไม่ต้องไปเชื่อเลยนะครับเขาก็รายงานว่าเมื่แต่ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่โดนปฏิเสธอะไรประมาณนี้นะครับ เรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้ก็คือว่าจอเนเวสมีค่าฉีกสัญญาที่1 0 5ล้านปอนด์ครับอันนี้คือถ้าทีมไหนอยากจะได้จอเนเวสคุณต้องจ่ายราคานี้นะครับซึ่งแม้ว่าเข้าใจว่าจอเนเวสจะเป็นนักเตะที่ใช้คําว่าอนาคตไกลนะ,นะอนาคตไกลามากแล้วบอกเลยว่าถ้าใครได้จอเนเวสไปอ่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะนักเตะคนนี้เป็นคอมพลีทมิดฟิลด์เนีนะครับเล่นเกมรับก็ได้ นะครับแก้เพรสก็ได้พาบอลขึ้นหน้าก็ได้จ่ายบอลกร็รีทะลุทะลวงก็ดีดีหมดเลยนะครับอายุ19อ่ะมันก็เลยถูกเป็นฟิกา้าดันราคาไปถึง105ล้านปอนด์หรือบางแหล่งบอกยังไงก็ร้อยล้านขึ้นไปนะครับแต่อีกคนหนึ่งที่ผมว่ามันแฟนยูไนเต็ดชื่นชอบกันแล้วในช่องแชทในคอมเมนต์เนี่ยมีเสนอชื่อเข้ามาบ่อยมากคือจอเปาเรนยานะครับเมื่อคืนได้เรตติ้งจากเ,ออเว็บไซต์นะครับไป7.2 อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่อาจทับพูดถึงในแผงมิดฟิลแล้วอะนะครับฟอร์มการเล่นผลงานอะไรต่างๆมันก็โอเคอ,อดูจากเมื่อวานนี้นะครับจ่ายบอลยาวสําเร็จนะครับ4จาก5ครั้งนะครับชนะการดวลบนพื้นนะครับ3จาก4ครั้งชนะการดวลลูกลาอากาศ100% 2ครั้งนะครับจาก2ครั้งสกัดบอลทั้งหมด3ครั้งเออสถิติทุกอย่างตัวเลขมันดูโอเคมาก เรื่องของเรื่องมีแค่ว่าตอนนี้จอเบอรลินญายังไม่ได้มีข่าวโยงกับแมนเชสเตอร์อยู่นใแต่เราจะพูดถึงราคาครับเราจะพูดถึงตัวเลขนะครับที่จะดึงจอเบอรลินญาไปได้นะครับซึ่งรายงานจากสื่อเบื้องต้นอาจจะรวมเทียไม่ได้สูงมาด้วยนะครับเพราะว่ามันคือแค่การประเมินราคานะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับความน่าเชื่อถือของผู้สื่อข่าวแต่จุดที่น่าสนใจก็คือคร่าวๆแล้วกันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้น มากกว่า50ล้านปอนอะในการดึงจอบอริญญาไปเสริมทีมหรือถ้าเป็นเคสข้อมูลจากฟราซิสโรมา a โนนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนดฉะนั้นก็สามารถบอกได้ว่าจอบอริญญานะครับตัวเลขของเขาณนะตอนนี้คือ50-60ล้านปอนแต่ทีนี้เรื่องของจอบอริญญามันก็ต้องมาคุยกันกันต่อนะครับคือจริงๆดวงับนัดเคยคุยกันแล้วแหละนะครับว่าผมก็ชื่นชอบจอบอริญญาเนะี่ยวิธีการเล่น นะครับรูปร่างสูงใหญ่ตัดเกมเข้าสกัดบอลหนักหน่วงคือถ้าใครได้มชมยูโร2021พี่เตะกันในช่วง3ปีที่แล้วเนี่ยจอบริญ่ากับโปรตุเกสคือเด่นมากนะครับแต่ว่าณตอนนั้นมันคือ3ปีที่แล้วตอนเนี้นะครับจอบริญ่าอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขากำลังจะมีอายุ29ปีในเดือนหน้านะครับสมมติ มันแต่จะยื่นข้อเสนอเนี่ยอันดับแรกคือยื่นไปที่ฟูลแลมฟูลแลมพร้อมจะขายในราคานี้เพราะว่าสัญญาของเปลญญน่าเหลือ4ปีนะครับถ้าสมมตินักเตะอายุขนาดนี้สัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยโอ้โหราคามันโดนกดอยู่แล้วแต่เพราะสัญญามันเหลือ4ปีนะครับฉะนั้นถ้าขายราคานี้หรือบางทีอาจจะถูกดันไป70ล้านก็อาจจะไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับ แล้วประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติจะเซ็นบอลุญ,ญาเนี่ยเซ็นกี่ปีถูกไหมครับถ้าสมมติเซ็น3ปีนะครับตรงเนี้ยมันก็ต้องคุยละนักเตะจะหมดสัญญาตอนอายุ32อะไรเงี้ยเราจะใช้งานนักเตะไปในระยะเวลากี่ปีเข้าใจได้ว่าสมมติว่าจะดึงมาที่นะักเตะสมมตินะครับสมมติ2ปีแรกอาจจะโอเคแต่ว่าปีที่3อาจจะต้องมองหาการปล่อยตัวแล้วไมเพราะอายุนักเตะเริ่มเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย มุมมองในการดึงจอประยุญ่ามาเสริมในตำแหน่งกลางตัวต่ำซึ่งแฟนๆหลายท่านเนี่ยเชียร์ให้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้ว่าณตอนนี้ข่าวมันจะไม่ได้โยงกับมายเตปแต่ตลาดซื้อขายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะรู้ปะ่ะขนาดดีลของออโทซินอัตราเรโยครับตอนแรกคุณคิดดูนะเชลซียังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลนี้เลยครับตอนแรกเนี่ย เชลซีไม่ได้เข้ามาในดีลนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติเมเจอตดจะเข้าไปหาจอบอลินญ,ญาเนี่ยสามารถทําได้เพียงแต่ว่าจุดที่ต้องพิจารณานะครับมันก็จะมีแค่เรื่องของ1อายุการใช้งานนะครับแล้วก็เวลาจะรีเซลหรือว่าขายต่อเนี่ยมันจะขายได้ยากแค่ไหนนี่คือทีมที่ทีมสรรหาทีมเจราจาเขาอาจจะต้องไปทํากันบ้านในเรื่องนี้ด้วยแต่ถามว่าด้วยเนื้อตัวของจอปอลินญ,ญา การเข้าสกัดบอลย่างหนักหน่วงความเป็นกองกลางตัวต่ําการจ่ายบอลการออกบอลเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่แล้วเนาะนะครับเสียดายที่แค่เขาเกิดเดวไว้หน่อยสำหรับจอบปริญญาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าทุกท่านอยากได้จอปริญญาไหมนะครับในเรท5 0าสถึงหกล้านปอนด์คุณคิดว่าคุ้มหรือเปล่ายังไงก็ลองส่งความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่วงท้ายนะครับฝากขอบคุณด้วย นะครับกับหู้งสัมสุนของเราอย่างแรกเลยนี่คือ,อสิ่งที่พิเศษมากๆที่ต้องมาว่ากันในวันนี้นะครับเพราะว่าทางไข่กรูมิงนะครับเขาจะมีโปรพิเศษโปร6.6นะครับซึ่งเป็นโปรแรงที่สุดของปีเลยนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าไข่กรูมิงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการเล็มขนน้องชายนะครับดูแลนุ่งความสะอาด ใช้แล้วหมดปัญหาขนรุงรังครับมีนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขดขึ้หม่ไม่เป็นตอนะครับมีความมั่นใจมีความสะอาดไปกับไข่ o รู i n g ใช้แล้วเนี่ยดีแน่ๆสะอาดมั่นใจตอนอาบน้ําก็ใช้ได้อันนี้ก็สิ่งที่เราสื่อสารกันแต่ว่าณตอนนี้ครับมันมีเรื่องราวที่พิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าทางไข่กรูมิงมีโปรพิเศษคือนอกจากไข่ทรีเมอร์ตัวนี้แล้วนะครับ เขาจะมีใบมีดสำรองไว้ใช้ด้วยนะครับนี่คืออันนี้ครับปึ๊บนะครับคือเรื่องของเรื่องคือมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันนี่เลยนะครับก็คือถอดออกถอดตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนอันคือใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีใบมีดก็อาจจะใช้คําว่าไม่คมได้หรือว่าความคมมันอาจจะน้อยลงะนะครับฉะนั้นก็อาจจะลองเปลี่ยนมันดูเพื่อให้มันมีความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น นะครับท่านไหนก็ตามที่ลังเลว่าเฮ้ยจะลองจัดไข่กรูมิ่งดีไหมนะครับใช้เวลานี่แหละครับโอกาสนี้ลองดูเพราะว่าี่ราคาปกติถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของออตัวตัวของไข่กรูมิ่งนะครับไข่ทรมเมอร์เนี่ยนะครับบวกกับทางใบมีดเนี่ยราคา2,300บาทแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับณเวลานี้เนะครับเป็นโปรพิเศษโปร6.6เลยนะลดเหลือแค่1,607บาทเท่านั้น นะครับไม่ง่ายเลยครับเราก็คือต้องดูแลดูแลสิ่งที่จะต้องดูแลเราอีกทีแหละนะครับเปลี่ยนใบมีดให้เขาให้มันคมมากขึ้นก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมจะสลับกันใช้กับคุณแฟนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้โอกาสนี้แหละลองดูนะครับเพราะว่าโอกาสนี้จริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับมีเครื่องไข่จิ้งเมอร์ด้วยแล้วเขาก็แถมใบมีดให้ด้วยนะครับ สุดยอดมากๆยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับกับโปรแรงที่สุด6.6นะครับเป็นโปรที่สุดที่สุดของปีของทางไข่กูมิ่งเลยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผู้สับสนของวงกับแนทเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทานตะวันอบกรอบปามือนี่เลยนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพแม่ได้ยินเสียงก็กรอบ กรบๆละนะครับมีความ a s m r อยู่ฉีกมุมซองรับประทานได้นะครับมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมีแร่ธาตุมีสารอาหารต่างๆมากมายแล้วก็รวมถึงนะครับในเรื่องของระบบปัสสาวะนะครับกินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้านะครับชั้นนําหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางพรีบิดดิ้งครับออชชั่นเฮาส์ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณนะครับได้เข้าสู่โลกของการสะสมนะครับอย่างถูกต้อง แล้วก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะอะนะฮะให้ชมจิงเกิลอีกทีนึง Auction House ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเว็บไซต์จะทำให้คุณได้รู้จักนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับโลกของการสะสมอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยน่าเชื่อถือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้์ฟอรแบบวินเทจครับลายเซ็นหรือว่าการนักเตะถ้าเป็นนักสะสมตัวยงนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ p b u i d d i n g com นะครับแล้วก็ในวันที่14ถึงวันที่16 มิถุนายนนี้จะมีงาน t Thailand f o o t b a l l Shirt Festival ที่ e ีค o n s q u ว r e สีนครินนะครับยังไงท่านใดที่ออสนใจนะครับไปร่วมงานแล้วก็จะมีการประมูลเสื้อคอ p y ิ e n u เมนูที่มีลายเซ็นของเมนูตัวนี้ด้วยจากทาง p v พ i ธ i n g ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะโอเคครับประมาณนี้นะครับทุกท่านครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะมีในส่วนของคอมเมนต์นะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับอยากจะพูดคุยในในส่วนของออข่าวเกี่ยวกับ อัมประบาดไหมนะครับเรื่องราวของซานโชไหมเรื่องราวของการเปลี่ยนขนบในห้องอาหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าจอปอลินญ,ญาคุณเห็นด้วยไหมกับการดึงจอปอลินญ,ญามาเสริมทีมในวัยย่าง29ปีราคาประมาณตามที่ผู้สื่อข,ข่าวรายงานเข้ามาก็50-60ล้านบอลคุณคิดเห็นอย่างไรยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วงท้ายฝากเอาไว้สําหรับทุกการสับสนครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วเออวีอีกอย่างเกือบลืมนะครับถ้าสมมติว่าท่านใดอยากจะลงโฆษณากับดูบอนกับแนทนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เหมือนกันนะนะครับก็ฝากนี่เลยช่องทางของเรานะครับช่องทูแนดตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็จริงๆมีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าเออจะมี ไลฟ์ Life, เพิ่มเติมคือไลฟ์ในสีแดงกับสีฟ้าปกติอยู่แล้วแต่ว่านะครับในวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีนี่เลยนะครับไลฟ์ Life, เพิ่มในสีดำเราก็จะต้องใช้นี่ที่ที่ตั้งโทรศัพท์นะครับเอามาเอามาไลฟ์กันแบบนี้นะครับเออก็เอามาวางไว้นี่แหละเป็นพร็อพเราทำงานกันหลายรูปแบบนะครับหลายช่องทางยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกทีปีศาจแดงเมืม่อกี้เปิดจิงเกิลให้ดูจริงไม่มีอะไรหรอก สวิชผิดนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจำของทางกัาเน็ดอยู่แล้วนะครับกดขึ้นภาพขึ้นขึ้นอะไรนะครับแล้วก็ทําทําอยู่คนเดียวในส่วนของการควบคุมจอม,มันก็เลยกดผิดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะกันเองกันเองครับกับรายการนี้นะครับเราเจอกันใหม่ในอกาสต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับย้ําว่าถ้าคลิปนี้คุณรู้สึกว่ามันยาวเกินไปมันดูแบบย่นเยอะจังเลยติดตามทางสีฟ้านะครับบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำครับเรามีสรุปให้ห้าทีหกทีครบครบ,ครบทุ่นๆนนะครับ ถ้าเป็นในสีแดงม,มันก็จะกันเองกันเองแบบนี้หน่อยไปแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับ